ประเด็นเศรษฐกิจเช้านี้ก็เริ่มกันที่การใช้ไฟฟ้าในช่วงนี้คือปริมาณการใช้มันเพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะอากาศมันร้อนนะคะตั้งแต่เมษายนกันเป็นต้นมาและหลายบ้านก็บอกว่าค่าไฟแหมเยอะเหลือเกินนะเพราะว่าเปิดแอร์กันกระหน่ำเลยนะคะซึ่งก็ทําให้ปีนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่ในระดับสูงสุดของระบบไฟฟ้าหรือว่าค่าพีคทําสถิติใหม่ค่ะ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพค่ะระบุว่าเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาช่วงเวลา2 1นาิกา41นาทีได้เกิดสถิติค่าพีคใหม่ที่34,826.5เมกะวัตต์สูงกว่าเมื่อวันที่28เมษายน2565เวลา14.30นาทีที่33,177.3เมกะวัตต์โดยประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าเพื่อคลายความร้อนมากขึ้นโดยเฉพาะเครื่องทำความเย็นประเภทต่างๆ เครื่องปรับอากาศตู้เย็นแล้วก็พัดลมนะคะกะกะพจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ใช้ไฟประหยัดพลังงานด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า5ปอค่ะได้แก่ปิดไฟที่ไม่ใช้หรือไม่จําเป็นปรับแอร์ที่อุณหภูมิ26องศาเซลเซียสปดปลั๊กไฟเมื่อเลิกใช้เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแบบ LED และปลูกต้นไม้เพื่อเป็นร่มเงาและช่วยลดอุณหภูมิให้กับตัวบ้าน พร้อมกันนี้ยังขอให้ประชาชนตรวจสอบหน่วยการใช้ไฟฟ้าในการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในบินค่าไฟรอบเดือนพฤษภาคมว่ามีความผิดปกติหรือไม่เพื่อหาสาเหตุที่ค่าไฟเพิ่มขึ้นค่ะทั้งนี้ปัจจุบันการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนใหญ่เป็นแบบอัตราค่าไฟฟ้าอัตราก้าวหน้าคือยิ่งใช้ไฟฟ้าจํานวนหน่วยมากขึ้นก็จะถูกเรียกเก็บค่าไฟในอัตราที่แพงขึ้นด้วยเพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่สูงขึ้นแม้ค่าไฟฟ้าในงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมนี้จะไม่ได้ปรับขึ้น โดยเรียกเก็บในอัตราค่าไฟฟ้า4บาท70สตางค์ตอนหน่่ยค่ะหลายคนรอบตัวนะฮะก็มีบ่นเหมือนกันว่ายอมจ่ายค่าไฟแพงเพราะว่าร้อนมากกลัวจะเป็นล<ง>ม <c oughs> ว่ากันไปนะฮะเดี๋ยวมีมาตราการในการช่วยเหลือของรัฐบาลก็ออกมาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ